ผมมาตีว่ามันเป็นการ์ดขึ้นมาแล้วนะครับด้วยวงจรด้วยเขาดีไซน์มาจากโรงงานแล้วนะครับเป็นการ์ดเข้ามาปุ๊บอัดไปในสเตจหนึ่งเมื่อสักครู่ปุ๊บขึ้นไปเป็นสเตจสองสเตจสองแรงดันเพิ่มนะครับผ่านตามนี้เลยไฮเทมเพอเรเจอร์ไฮเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิก็ขึ้นด้วยและอยู่ในสภาวะซูเปอร์ฮีทเมเปอร์นะครับก็คืออยู่ในสถานะของสารตะกอนที่เป็นไอรอนยอดยิ่งนะครับผ่านเข้ามาที่อุปกรณ์ควบแน่นหรือเครื่องคอนเดนเซอร์ที่จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมินะครับลดอุณหภูมิของสารความเย็นสารความเย็นเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีในชุดนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมที่อยู่ตรงคอยล์ร้อนหรือตัวเอาท์ดอร์แอร์ระบายความร้อนของสารความเย็นทิ้งนะคิวก็จะถูกระบายปื๊ดปื๊ดปื๊ดทิ้งการระบายความร้อนความร้อนไหนมันเอาความร้อนมาจากนะครับการถ่ายเทความร้อนจากในระบบหรือในห้องเนี่ยนะครับมันจะมีคิวอินเข้าถูกไหมฮะระบบรับนี่ก่อนนะว่าคิวอินเดี๋ยวต้องพูดอยู่ดีนะครับมันก็ระบายความร้อนทิ้งออกไประบายความร้อนให้สารความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากออกจากคอนเดนเซอร์หรือเครื่องระเหยเนี่ยนะครับแรงดันก็ยังจะสูงอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าจากทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเพชรจะดรอปลงเล็กน้อยกับกราฟจะมีอย่างนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเราให้แค่เข้าใจพื้นฐานหลักการเชิงทฤษฎีก่อนของปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเพชรล็อตตรงที่มีกฎของท่อทองแดงนะครับที่วิ่งกดไปกดมากดไปกดมานะมันจะเกิดเพชรดรอปอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเพชรเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากันกับสเตจสองหรอกแต่นี่เป็นมาตรฐานทฤษฎีเนี่ยมันจะถือว่าเท่ากันแต่จะดรอปเล็กน้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมินะโดนระบายออกไป